เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานอาหารทะเลแซ่บๆกันนะครับผมกุ้งดองปูไข่ดองแซลมอนดองกันครับอาหารทะเลดองที่ดูแซ่บๆสดน่าทานที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นของร้าน Mary Ship Seafood เปิดมาได้เกือบ3ปีตั้งแต่ช่วงโควิดคุณปอนเจ้าของร้านวัย30ปีเริ่มธุรกิจด้วยเงินทุน 3,000 บาทขายเฉพาะหลังเลิกงานประจำเพื่อเป็นรายได้เสริมขายออนไลน์ไม่มีหน้าร้านนะครับไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้บางเดือนเนี่ยขายได้สูงถึง 50,000 บาทเรามาคุยกับคุณปอนเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับคุณปอนครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมปอนนะครับนักประสิทธิ์เชียงสู่สุขนะครับก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหาร Mary Chip Seafood ครับผมเมนูทะเลดองของทางร้านมีเมนูอะไรบ้างครับจะมี4วัตถุดิบแค่4ตัวนะครับก็จะมีปูไข่นะครับจะมีกุ้งมีปลาแซลมอนมีปลาทูน่านะครับแล้วก็จะดองกับสูตรน้ำปลากวนนะครับที่เป็นสูตรของทางคุณแม่แฝดนะครับใช่วิธีการทานก็จะทานคู่กับพริกกระเทียมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมก็สามารถทานได้ทานคู่กับข้าวสวยสาหร่ายหรือโค้กเย็นๆก็อร่อยเลยครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ4วัตถุดิบนะครับเราจะขายจุดเด่นของเราคือเราจะขายราคาเท่ากันหมดเลยนะครับผมจะเริ่มต้นที่100บาทต่อ1กล่องครับผมได้ไอเดียจากการทำธุรกิจทะเลดองมาจากไหนครับคือมีโอกาสไปทานข้าวที่บ้านของแฟนนะครับผมก็ทางคุณแม่แฟนเนี่ยเขาก็ทำอาหารทะเลดองกินกันที่บ้านนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยถูกปากนะครับเวลาลูกๆหลานไปก็แม่ก็จะทำให้ทานตลอดนะก็จะร้องขอกันในครอบครัวเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้รสชาติเนี้ยคนอื่นอยากจะให้คนอื่นได้ลองทานดูด้วยครับก็เลยเป็นอีกแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ก่อตั้งร้านแมรี่ชิปซีฟู้ดขึ้นมาครับยอดขายเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้ไหมครับแรกเลยคือเราตั้งใจแค่ว่าเราอยากขายหลังเลิกงานก็แรกๆเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไปเลยว่ามันจะต้องถึงยอดเท่านี้แต่พอถึงเวลามันเริ่มติดตลาดเนี่ยครับมันมาลูกค้าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับก็เคยได้สูงสุดเดือนละ50,000บาทครับผมขายแค่หลังระยะเวลาหลังเลิกงานนะใครที่อยากทานอาหารทะเลดองแซ่บๆของร้าน Mary Chip Seafood นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับแซ่บกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คนที่กำลังพูดอยู่นี่แหละลองชิมสิ